All Star Tower Defense แต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนไปเริ่มคลิปกันนะครับผมมีอินโทรที่น่าภาคภูมิใจมานำเสนอแล้วนะครับปีนี้ปี2024นะมันก็ต้องมีอินโทรใหม่ดิวะบอกได้เลยนะครับไม่เหมือนอินโทรปีที่แล้วแน่นอนและอลังการขึ้นแน่นอนนะครับไปชมกันเลยว้าวเป็นอินโทรที่แตกต่างจากปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเป็นงานผมสุดยอดใช่ปะที่ไม่ได้ลงคลิปช่วงปีใหม่เนี่ยมัวทำอินโทรอยู่เกินมาอย่างเนิ่นนานนะครับมันถึงเวลาแล้วฮะที่เราจะกลับมาสู่บ้านเก่าของเรานะครับออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์โอ้เฮียตื่นเต้นแน่ๆตั้งแต่ปรับภาพใหม่มากูยังไม่เคยเข้าเกมเลยเนี่ยเฮียทำไมมันเข้าเกมช้าจังวะเอ้าอะไรอ่ะเฮียเอาเกมหลุดเฉยโรโบโดนแบนในไทยเอ้าเชี่ยอะไรเนี่ยไงแล้วเนี่ยชิบหายละกูตั้งใจมากเลยนะในวันเนี้ยเฮียมันเข้าไม่ได้จริงๆนะอ่ะกูลองเข้าเซิร์ฟวีดิเฮ้ยอันนี้ไม่มุกนะเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอันนี้สาระนะเนี่ยมันไอ้เหี้ยเข้าเกมไม่ได้แซวเกมเขาเยอะเกินนี่เฮียเขาไม่ให้เข้าแล้วเนี่ยอ่ะได้ยังได้เหอะกูไหว้ไรสัตว์โอ้ยเดี๋ยวกูรีคอมอ้าวโอเคไอสัตว์รอบนี้เข้าได้แล้วว้าวอะไรกันเนี่ยโอ้โหก่อนจะบอกว่าภาพสวยนี่คือหิมะมึงลงเฮียกูมองเฮียอะไรแทบไม่เห็นเลยเฮ้ยอันนี้คือเอาจริงๆนะภาพมันดูสวยแบบไอ้เหี้ยสวยขึ้นเยอะอ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแหมกว่าจะได้เปิดคลิปก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับตอนนี้ก็ปี2024แล้วนะครับก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะถึงแม้ว่าพวกมึงก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันก็คงไม่ต่างกับปีที่แล้วเท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เป็นเรื่องที่คนเราคิดขึ้นมานะครับเพื่อให้กำลังใจกันว่าโอ้ปีใหม่แล้วเริ่มใหม่ทุกอย่างเออใช่เริ่มใหม่จริงไอ้สัตว์AA ปิดเนี่ยกูเลยไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเลยใช่นะฮะวันนี้ก็มาสู่เกม All Star นะครับคลิปนี้เป็นคลิปจะเรียกว่าคลิปวันดีปีใหม่ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสมากนะฮะเราไม่ได้จะมาเล่นอะไรให้ดูกูแค่จะมาวิ่งงงๆในแมปนะฮะดูซิว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง นะฮะซึ่งที่เราจะมาส่องกันนะฮะคือกูก็มาโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละนะฮะอยู่ๆวิ่งมาซัมมอนเฉยเลยไหนดูหน่อยว้าวนี่หน้าซัมมอนใหม่อะเนี่ยหรือหน้าซัมมอนเก่าไอ้เหี้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็จำไม่ได้แล้วนะจะมีตู้ X นะฮะตู้ Y นะฮะตู้ Z กดไม่ได้นะฮะแล้วก็ตู้ G นะครับตู้ Z น่าจะต้องไปโลก2อะไรประมาณนี้ป่ะไอ้เหี้ยเกมชิปมีโลก4ยังเนี่ยไอ้สัตว์ก็ปิมอันนี้อะไร Specialซัมมอนนะฮะอันนี้คือทำไมกูไม่มีวะอ๋ออันนี้ไอ้พวกสตาร์ดัสอะไรพวกนั้นใช่ไหมนะฮะก็ไม่รู้แหละนะฮะเราไม่มีเราก็เดี๋ยวกว่าจะมีก็ได้เนี่ยกดกิฟต์ดูนี่เขามีอะไรแจกมาเยอะแยะเลยเนี่ยที่จะแจกมาเยอะมากกูมีอยู่10อันคือมึงให้กูแค่นี้เฮ้ยนี่กูเล่นเก่ากลับมาเล่นใหม่นะเว้ยคุณควรจะมีแบบของสมนาคุณให้ผมโถเอ้ยมี10อันนะฮะกูกดโชว์เลยฮะ1ครั้งอุ้ยโอ้โหไอ้หน้าซัมมอนเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็ไม่ต้องสืบนะเกลือแน่นอนอยู่แล้วนะแต่อีกครั้งนึงไม่แน่เอ้ยแต่เหมือนกราฟิกไอ้หน้าตรงนี้มันสวยขึ้นหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยแล้วกูคิดไปไอ้เหี้ยนาวโตมันดูเงาไอ้เหี้ยกูว่าภาพสวยขึ้นมาภาพสวยขึ้นตัวละครก็ต้องโอ้โหชัดเลยทรงนี้ไอ้เหี้ยดีต้านะฮะอ่ะกูกดตู้ปกติด้วยทีนึงอ่ะเหี้ยมีดาวว่ะอุ้ยอะไรอ่ะแต่ก่อนมันไม่ได้ซัมมอนอย่างงี้เปล่าวะใช่มั้ยไอ้เหี้ยกูจําไม่ได้แล้วนะอุ้ยแต่ตู้สวยนะแม่แต่เป็นดาวๆแบบนี้คุณถัดมานะสตอรี่นะครับผมเฮ้ยได้ข่าวว่าสตอรี่เค้าเปลี่ยนทุกแมปเลยไม่ใช่อ่ะโอ้แต่เดี๋ยวไว้ค่อยเล่นละกันนะดูถ้าจะยาวนะครับผมตรงนี้อุ้ยอะไรอ่ะ350เพชรอ่ะกดซื้อปั๊บเอ้าโอ้โหคิดคือซื้อเลยเหรออ้าวแล้วยังไงอ่ะโอ้นี่มีเควสนะฮะโอ้มีเควสเพื่ออะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยกดซื้อมาเนี่ยมันคืออะไรฮะคิดมาดบล็อก A อ๋อมันอาจจะอยู่ในอินเวนทอรี่หรือเปล่าไอ้เหี้ยกงกล่องมันก็ไม่ได้อยู่ในนี้อ่ะหมาเขามาไงวะไอ้เหี้ยแล้วกูซื้อไปแล้วมันอยู่ไหนอ่ะก็ช่างแม่งฮะใครรู้บอกกูด้วยตรงนี้ก็เป็นเวล2นะฮะซึ่งแน่นอนว่ากูไม่น่าจะไปได้นะครับเราต้องเวล100ก่อนนะครับผมและอันนี้อะไรบอสโอ้ยไอ้เหี้ยว่ายน้ำว่ะเหี้ยตอนนี้ฟิลการว่ายน้ำของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับนี่มันเหนือกว่า A เองเนี่ยไอ้เหี้ยกูดูใบพัดเนี่ยมาโถเอคุณมีใบพัดหรือเปล่าก็นั่นแหละนะพูดกับคนตายไปเค้าก็ไม่ตอบนะฮะไม่แต่นี่คืออะไรฮะเอเลี่ยนบอสเลดนะครับเลเวล50ขึ้นไปนะซึ่งกู50แล้วนะฮะแล้วกูเข้าไม่ได้อ๋อกูไม่ได้ใส่ตัวช่างแม่งแล้วกันส่วนอันนี้นะฮะอะไร once a day นะครับเล่นในครั้งเดียวนะครับผมได้500เจมฟรีเดลี่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมซึ่งวิ่งมาตรงนี้ไอ้เหี้ยแมปมึงคือแบบกูเข้าใจนะว่ามึงมีแบบไอ้เหี้ยเนี่ยมันขึ้นมาคือมึงไม่หลงหรอกแต่มึงจะทำให้แมปแม่งใหญ่แบบนี้ทำไมวะโอ้นั่นแหละนะฮะโอ้โหออฟไอ้เหี้ยล่วงบ่อออฟนะฮะจุดครับโอ้โหแม่งเหมือนเดิมเป๊ะอินฟินิตนะฮะโอ้มันคืออะไรวะเดี๋ยวไปดูดิก็คือเอาไว้เฮียอะไรเนี่ยโอ้ยเฮียอย่างอลังการเลยโหมาเป็นห้องโถงเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเล่นอินอะไรพวกนี้ไอ้เฮียแล้วกูใส่ตัวเอาหายกดมาทีมาซัมมอนเลยอันนี้กูผิดเองโอเคกลับมาอีกครั้งนะฮะจนถึงตอนนี้กูยังไม่เข้าใจเลยว่ามันจะทำห้องโล่งๆอย่างนี้มาทำไมวะคือคนเล่นเกมนี้มันไม่น่าจะเยอะพอที่จะทำให้ห้องโถงตรงนี้มันเต็มได้บอกว่าไอ้เฮียมันก็แซวแรงไปโอเคเข้ามานะฮะก็อู้มีแมปเยอะโอ้ยแต่เฮียแมปแอร์นั่นมันเหมือนเดิมเลยนี่หว่ามีแมปโซโล่นะที่ผมไม่คุ้นนะฮะแมปเอเลเมนทัลอันนี้ก็เหมือนจะเคยเจอไอ้
ไอ้2ทางป่าววะใช่มั้ยไอ้เหี้ยแบบไอ้เหี้ยผลไม้นี่ยังอยู่อีกเหรอเค้าเรียกอะไรนะไอ้เหี้ยด่านน้องไก่เดี๋ยวต้องขอดูหน่อยสิว่าป๊าบไอ้เหี้ยทําไมแมปน้องไก่กูมันมืดจังวะอันนี้บ้านนะครับผมแล้วก็อ๋อมันจะมีไอ้เหี้ยนี่อยู่อันนึงนะครับอ๋อโอเคเลย์เอาท์เหมือนเดิมนะซึ่งทําไมแมปมันมืดชิบหายเลยวะฮะกูไม่เข้าใจว่ามึงจะทําให้มันมืดแบบนี้ทําไมเหี้ยมึงสว่างๆแบบหน้าล็อบบี้ก็สวยแล้วนะกูก็ไม่เก็ตเหมือนกันนะแล้วก็มีมอนโอ้โหนี่มึงคลานเหรอครับเนี่ยอุ้ยเหี้ยไปว่าเค้าไงเหี้ยตัววิ่งไปมาเลยไหนลองวางนี่นารูโตะของเรานะครับผมฮะพ่อมึงอ่ะกูใส่นารูโตะมาเหี้ยเฮ้ยแล้วเหี้ยนี่มาไงอ่ะนี่กูใส่ผิดตัวเหรอวะแหมแล้วกูก็เข้าใจเอาตัวละครมาด้วยนะเอาเป็นว่ากูก็เข้ามาดูแค่นี้แหละเหี้ยไม่มีอะไรหรอกอ่ะกลับเข้ามานะฮะเนี่ยไอสัตว์กูใส่นารูโตะมาเหี้ยมันเหี้ยอะไรวะอ่ะลองอินแมปอื่นกันบ้างนะกด EX นะครับชัวร์อยู่แล้วนะครับผมไอ้เหี้ยภาพโป๊มึงอย่างสวยเลยนะแต่ทำไมแมปมึงเป็นงี้วะก็ไม่มีอะไรพูดถึงอ่ะมันก็แมปอ่ะมันแมปมันก็เป็นอย่างเงี้ยดูเป็นทางตรงอะไรดีไอ้เหี้ยแต่กูไม่เข้าใจเหี้ยเมื่อกี้กูเอานารูโตะมาแล้วทำไมมันเปลี่ยนตัวให้กูวะอุ้ยเหี้ยโวไม่อย่างสวยสักคนนึกว่าเป็นจอมขมังเวทเขามีแต่ด็อกเตอร์สเตรนจ์อันนี้ด็อกเตอร์สโตะเหมือนจะดูเกือบจะครบเอ้ยมีเอฟเคอ้าวแล้วคือกูติดไงเหี้ยกูติดเหี้ยอะไรเนี่ยโอเคนะฮะก็นี่เป็นหน้าเอฟเคอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาเอฟเคตัวสตาร์ดัสตัวนี้ได้ด้วยเหรอเหี้ยงี้ก็ปั๊มกันเพลินเลยดิแล้วก็เดินดูกันเกือบครบเลยนะไอ้เหี้ยกูชอบหน้าล็อบบี้มันมากเลยภาพแม่งสวยสวยไอ้เหี้ยแตกต่างจากแมปอินที่กูลงไปที่หายอันนั้นมันเหมือนแมปยังทำไม่เสร็จอะแต่ล็อบบี้มันโอเคนะครับผมอันนี้แหละทาวเวอร์โหมดไอ้เหี้ยแล้วเข้าไปอ๋อเข้าอย่างนี้นะครับผมอ๋อแล้วกูต้องเข้าตรงนี้เหรอว้าวนี่เข้ามาในปราสาทนะฮะอู้นี่เขามีแบบเป็นห้องขังเรียงรายสวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์บีนะครับผมจะมาใช้ชีวิตในห้องขัง7วันอะไรไอ้เหี้ยเข้ามานะฮะอ๋อนี่ก็จะเป็นชั้นนะครับผมแต่ว่าไอ้เหี้ยกูต้องเล่นไหมเนี่ยไหนลองแวะมาดูหน่อยซิอู้อันนี้เป็นแมปเอ้ยไอ้เหี้ยกูจำแมปเชี่ยนี้ได้คือมันเปลี่ยนไปอยู่นะไอ้เหี้ยคือทรายมันแดงขึ้นหรือไงวะโลกร้อนเหรอแต่กูไม่ได้กล้ามาเล่นให้ดูอยู่แล้วนะฮะแค่พามาชมเฉยๆป่ะโหมดสุดท้ายนะฮะที่เราเก็บไว้ทีหลังสุดนะฮะโหมดสตอรี่นะครับได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนสตอรี่ใหม่ทุกแมปเลยนะเชี่ยงานหนักเหมือนกันในสัตว์เกมชิ้นนี้แม่งสตอรี่แม่งมีเป็น20แมปเนี่ยบิกินเนอร์ซาก้านะถึงแม้กูจะเล่นไปแล้วนะฮะแต่กูอยากดูของนารูโตะอะโอ้เชี่ยเอาจริงดิไอ้ยามึงเปลี่ยนไปอย่างนี้เลยเหรอแล้วมึงเปลี่ยนงี้ทุกแมปเลยนะโอ้โหนี่คือฟิลบรรยากาศนี่มันเอเนาะไม่แต่มอนมันมาจากอ้อนี่มันมาจากทางนี้นะฮะมอนก็เหมือนเดิมฮะโอ้ถ้าจะแก้ยันมอนเลยก็เกินไปก็นั่นแหละนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะแวะเข้ามาปวดมาปั่นเฉยนะครับผมก็รู้สึกว่าตัวแมปนี่มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่กูติดอย่างเดียวทำไมมึงไม่ทำอินมาให้มันสวยๆเหมือนสตอรี่วะคือภาพในสตอรี่นี่โอเคเลยนะครับผมหรือเขากลัวแบบอินแบบคนมาเล่นเยอะไงถ้าทำภาพสวยไปเดี๋ยวน้องๆจะแหลกเงี้ยก็เลยทำภาพกากๆแม่งเลยแต่ก็นั่นแหละนะฮะน่าคิดถึงดีนะฮะก็นานๆกลับมาเล่นนะครับวันนี้ก็ได้มาเห็นว่าเกมมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนาะแต่หลักๆในวันนี้ก็อยากมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนนั่นแหละนะครับก็หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะครับผมก็ถ้าผมว่างๆนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเกมอะไรเล่นเป็นกิจเป็นจ่านะฮะก็อาจจะกลับมาเล่นเกมนี้ก็ได้นะครับก็ดูอีกทีนึงนะฮะถ้าคลิปนี้วิวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนผมนะครับโดยการโดเนทระหว่างผมสตรีมนะครับถ้าผมไม่สตรีมนะครับกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้หรือจะสมัครสมาชิกก็ได้นะครับใครที่เป็นโกลมาสเตอร์นะครับจะมีชื่อแปะตรงนี้เลยนะถึงแม้กูจะบอกว่าไว้ว่างๆมาเล่นนะฮะแต่ว่า พวกมึงก็รู้อยู่แล้วว่าเวลานั้นมันไม่มีจริงไปละไอ้เหี้ยขาบุย